ดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับในเอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์กันแล้วนะคะค่ําคืนที่แบบว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนแบบนี้ใครเพิ่งถึงบ้านหรือว่าไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็อยู่อัปเดตข่าวบันเทิงกันก่อนเจอกับใบเตยนะคะวันนี้มีข่าวมาให้ได้ชมกันแบบแน่นๆเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นความปังอย่างต่อเนื่องของสาวใหม่ดาวิกาบนเวทีแฟชั่นระดับโลกนะคะรวมถึงศึกระหว่างนักร้องลูกทุ่งแซคชุมแพกับอดีตแฟนสาวนะคะที่วันก่อนเนี่ยฝ่ายชายเขาก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันไปแล้วถึงความสัมพันธ์ที่ได้สะบั้นกันไปเพราะว่าไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็ยังมีการแฉด้วยว่าถูกอีกฝ่ายเนี่ยเรียกร้องเงินนะคะวันนี้ฝ่ายหญิงเขาจะมาขอพูดบ้างแล้วเราก็ยังมีแผนการวางแผนมีทายาทคนต่อไปของแมทธิวแล้วก็ลิเดียด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวไปฟังจากปากของอนันดากันก่อนว่าจริงหรือไม่ที่เจ้าตัวเนี่ยเขาเตรียมหันหลังให้วงการบันเทิงค่ะใจหายใจคว่ำหมดเลยก็อยู่ๆพ่อหนุ่มหล่อบักจอยอนันดาเอเวอริงแฮมออกมาประกาศว่าปีหน้าจะขอรับงานภาพยนตร์แค่เรื่องเดียวก่อนจะหันหลังให้เมืองกรุงไปใช้ชีวิตสันโดษอยู่กับธรรมชาติที่ต่างจังหวัดโดยเจ้าตัวเผยว่าเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นบวกกับมีที่ดินแปลงใหญ่ที่ซื้อไว้นานแล้วใกล้ๆกับโรงแรมยายีบูติกโฮเทลธุรกิจของตัวเองที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เลยอยากจะต่อยอดแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นให้มากขึ้นอย่างที่ฝันเอาไว้ค่ะผมก็มีอย่างอื่นที่อยากทำในชีวิตด้วยฮะคือผมก็มีความตั้งใจอยากจะไปขยายกิจการโรงแรมอยากจะทำฟาร์มนะเริ่มตามวัยเนาะจะไปอยู่สวนแล้วเนี่ยอย่าลืมสิเราเล่นหนังมา20กว่าปีแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่ว่าเราจะพักไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นคือมันก็อยากทำอย่างอื่นบ้างอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆบ้างลูกชายสุดเลิฟน้องดีแลนวัย2ขวบกว่าของคุณพ่อแมทธิวและคุณแม่ลิเดียเผลอแป๊บเดียวปีหน้าก็เข้าโรงเรียนแล้วจ้าซึ่งคุณพ่อสุดหล่อเผยว่าตอนนี้มีโรงเรียนในดวงใจแล้วซึ่งก็คงไม่พ้นเรียนในโรงเรียนนานาชาติเนื่องจากตรงกับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวตนส่วนการวางแผนปั๊มเบบี้คนที่2คาดว่าไม่เกิน2ปีคงได้ยินข่าวดีแน่นอนค่ะแต่ก็วางไว้ว่าอยากจะไม่เกินปี2ปีนี้แหละเดียเขาก็ยังมีงานที่เขาต้องทำอยู่บางอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโปรเจกต์บางอย่างจบลงไปก็เริ่มจัดแล้วคนที่2 ด้วยอายุเดี๋ยวมันจะห่างสัก 4-5 ปีผมว่ามันอาจจะเยอะไปหน่อยแต่จริงมันก็ได้หมดแหละแต่ที่เพื่อนๆแนะนำว่าถ้าอยู่ในวัยที่ใกล้เคียงกันมันก็จะเป็นเพื่อนกันได้ขอกู้ศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงคืนบ้างค่ะนักแสดงสาวมินดามีทรัพย์สินอดีตแฟนสาวของลูกทุ่งชื่อดังแซคชุมแพที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดความจริงอีกด้านแจ้งเหตุผลที่เลิกแซคหลังฝ่ายชายระบุว่าไปด้วยกันไม่ได้แต่ระหว่างที่คบกันก็จับได้ว่าคุยกับผู้หญิงคนอื่นตลอดย้ำไม่ได้ตั้งครรภ์และตนก็ไม่เคยพูดว่าท้องสุดทนกับเหตุการณ์ถูกกาดลากตัวออกไปเลยเป็นฟางเส้นสุดท้ายทำให้โพสต์เฟซบุ๊กจวกแซคคิดให้ฝ่ายชายติดต่อกลับมาเคลียร์แต่อีกฝ่ายกลับเงียบหายไปค่ะส่วนที่แซคบอยว่าหลังเลิกกันมินดาเรียกร้องค่าเสียเวลาเป็นเงิน2,200,000 บาทจนสุดท้ายต่อรองลดเหลือแค่ 50,000 บาทนั้นเธอยืนยันว่าไม่จริงมีเพียงแชทไลน์ชี้แจงกับแม่ฝ่ายชายว่าตนเองเสียเงินจากการถูกแบนงานไปเท่าไหร่เพราะอยากให้อีกฝ่ายรู้ว่าตนทุ่มเทกับผู้ชายคนนี้อีกทั้งตัวเองก็มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และที่ผ่านมาเวลาที่อยู่ด้วยกันตนก็เป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ฝ่ายชายตลอดค่ะเราก็เป็นผู้หญิงคนนึงอะค่ะที่รักใครก็รักด้วยหัวใจเราไม่เคยไปหวังอะไรจากเขาหนูอยากแต่งงานกับเขาอยากใช้ชีวิตกับเขาอยากมีครอบครัวที่มีความสุขเขาบอกกับหนูตลอดว่าหมดสัญญา3ปีเขาจะพากลับไปอยู่ที่บ้านไปใช้ชีวิตด้วยกันหนูก็นั่งดับวันรอเราก็ต้องการที่จะออกมาปกป้องศักดิ์ศรีลูกของเราเหมือนกันเพราะพูดอะไรไปเนี่ยลูกเราคือผู้หญิงถูกไหมคะพูดอะไรมาเราก็เสียอยู่แล้ววันนี้เราเอาหน้าเรามาเหมือนเรามานั่งแก้ผ้าให้คนอื่นดูอะค่ะว่าลูกเราไปนอนกับผู้ชายเหรอลูกเราไปเสียตัวให้แซกเสียตัวไม่พอเสียเงินอีต่างหากสังคมประณามว่าลูกเราโง่แต่ถามว่าคนเราทำไปจากความรู้สึกที่เรารักผู้ชายคนหนึ่งอะมันไม่ใช่เรื่องผิดถูกไหมคะแต่วันนี้ศักดิ์ศรีที่เอาไปแล้วผู้ชายกลับมองว่าเราเป็นฝ่ายผิดทั้งหมดถ้าคุณแมนจริงๆอ่ะคุณต้องออกมาพูดแบบลูกผู้ชายดีกว่าแม่จะบอกลูกเสมอว่าเงินที่เราหามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงเราคือเงินที่เราภูมิใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องเงิน2ล้านจบไปเลยค่ะแม่บอกเลยว่าวันนี้แซคจะเอาเงินมาให้5ล้านแม่ก็ไม่เอา
นอกจากจะปังเวอร์บนรันเวย์ที่มิลานแฟชั่นวีค2019กับลุคสวยเฉียวจากห้องเสื้อแบรนด์ดัง Dolce & Gabbana จนวงอเมริกาชื่นชมว่าเป็นนางแบบหน้าใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดแล้วล่าสุดสาวใหม่ดาวิกาก็เหินฟ้าไปเฉิดฉายต่อในปารีสแฟชั่นวีคในฐานะตัวแทนสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวจากเครื่องสำอางแบรนด์ดังที่ได้ไปร่วมเดินแบบบนแม่น้ำแซนที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในโชว์ชุด Women in Black แบรนด์หรูบาแมงแถมชีใหม่ยังได้กระทบหลายคนดังเพียบทั้งซุปตาที่กำลังฮอตแอลแฟนนิงโรซี่ฮันทิงตันไวลี่แล้วก็หมิงซีด้วยค่ะแฟนรายการตัวจริงของอาจารย์วีระธีรพัฒน์คืนนี้ห้ามพลาดเพราะอาจารย์จะมาวิเคราะห์เรื่องน่าสนใจในรายการฟังหูไว้หูที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองผ่านการจับประเด็นข่าวและชี้ให้เห็นความจริงในสไตล์อาจารย์วีระที่มาเจาะลึกทุกประเด็นที่เป็นกระแสบนโลกใบนี้ให้เข้าใจง่ายขึ้นค่ะเสริมทัพดำเนินรายการให้นุ่มนวลชวนชมกับพิธีกรสาวสวยนุ่นชุติมาพึ่งความสุขคืนนี้มาพร้อมกับประเด็นแซ่บเรื่องของการเมืองเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศอินโดนีเซียรวมถึงการอำลาสวนสัตว์ในตำนานอย่างเขาอยากรู้ว่าจะจัดเต็มแค่ไหน 2 ทุ่มครึ่งคืนนี้เปิดหน้าจอช่อง 9 Mcord HD หมายเลข 30 รอเลยจ้าชีคนนี้แล้วหนูเผือกมาเลยจ้าอ่ะมาแล้วนะคะมาไวเวอร์จริงๆเลยได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยไปเก็บภาพความน่ารักของพี่สายพี่พามาฝากกันอีกแล้วเผือกร้อนๆมาเลยจ้าปูเสือราเผือกกันยังคุณผู้ชมได้พักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์กันเต็มอิ่มแล้วไหมอ่ะแต่หนูเพิ่งนอทายไอจีดูแล้วคงไม่มีใครแฮปปี้เกินฟ้าแฝดสุดหรอกพี่สายพี่พาของแม่ชมพ่อน้อนละมังยกครอบครัวไปล้านลาริมทะเลหัวหินแหละนอกจากแม่แฝดชมพู่จะจัดเต็มกับคอสตูมสีสันคัลเลอร์ฟูลและความเซ็กซี่ฮอตประหลอดแตกสมฉายาคนแม่สายแฝดแล้วพี่สายฟ้าพายุก็ดีด้าสดใสรับลมทะเลฝุดฝุดแต่ก็แอบมีช็อตฮะเมื่อแม่ชมลงทุนเช่ามาพาพี่พายุขึ้นขี่ชิวชิวชมทะเลถึงสองรอบแต่พี่พาโดนเกิดอาการแบบนี้โถกันละมันเย็นพี่มาก็เดินสบายพี่พาก็เลยหลับสนั่นใช่ไหมลูกเห็นที่แม่ชมต้องซื้อมาโยกลับไปให้เล่นที่บ้านซะแล้วละมั้งเนี่ยไม่รู้ว่าลมเย็นหรือว่าเพลียแดดนะคะถึงได้หลับปุ๋ยขนาดนี้อ้าวก็เป็นภาพความน่ารักที่หนูเผื่อในเก็บมาฝากเราวันนี้นะคะและอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมค่ะคืนนี้กับรายการฟังหูไว้หูนะคะ 2 ทุ่มครึ่งได้ดูกันแน่นอนรับประกันเลยว่าคุ้มค่าการรอคอยนะคะทางช่องกาย Mcord HD ของเรานี่แหละค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงได้อีกครั้งกับนายณเทนเจอกัน 11:30 น.นะจ๊ะสำหรับวันนี้ต้อยลาไปก่อนสวัสดีค่ะNight in